วันนี้ชูพกไปเที่ยวเขื่อนมาจ้าไปได้นี่ค่ะมาปลาซิวหางดำจ้านี่ค่ะครูพกจะเอามาทำส้มปลาน้อยค่ะปลาซิวหางดำเนี่ยเขาก็ตัวสวยเหมือนกันนะเห็นแล้วสะดุดตาเลยจ้ะดูค่ะตัวสวยๆเลยนะคะใสๆด้วยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยค่ะเอาขี้ออกก่อนนะจ๊ะวิธีการเอาขี้ออกจากปลาซิวหางดำนะคะตัวสวยมากเลยค่ะเป็นอ้วนเลยนะจ๊ะครูพกก็จะใช้วิธีการค่ะเอาท้องของเขานี่ค่ะกดไปที่ตะกร้านะคะเนี่ยขี้ออกแล้วนะมาดูที่ต้นเห็นไหมคะนี่ค่ะเกล็ดเขาก็จะออกไปด้วยนะคะเจ้าปลาซิวตัวนี้เราจะต้องเอาขี้เขาออกก่อนนะจ๊ะถึงจะทำส้มปลาน้อยได้จ้าครูฟุกจะค่อยๆบี้เอาขี้ออกทีละตัวนะจ๊ะนี่ค่ะเกล็ดของเขาก็จะออกมาด้วยเลยนะเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะตัวนี้ครูพุกจะเอาขี้ออกจ้าขี้ออกจากปลาซิวหางดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะเอาไปล้างก่อนจ้าในขณะที่เราล้างค่ะเราจะต้องเอาปลาค่ะไปถูกับขอบตะกร้าด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะให้เกล็ดของปลาเนี่ยออกไปด้วยจ้าล้างปลาเสร็จแล้วนะคะใช้เกลือค่ะ1ทัพพีค่ะในการคนปลากับน้ำเกลือให้ตัวปลาเข้าถึงเกลือจ้ะคนไปประมาณ10นาทีนะจ๊ะแล้วค่อยเอาไปล้างจ้าแกว่งน้ำเกลือครบ10นาทีแล้วจ้ะตัวปลาก็แข็งตัวแล้วจ้ะเอาไปล้างเลยจ้าล้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นต่อไปก็คือเป็นการทำให้ปลาของเราไม่คาวค่ะครูพูดใช้วิธีการนะคะสูตรโบราณเลยค่ะใช้น้ำซาวข้าวค่ะในการหมักตัวปลานะคะใส่น้ำซาวข้าวลงไปจ้าใช้เกลือ1ทัพพีค่ะคนให้ปลากับเกลือแล้วก็น้ำซาวข้าวเข้ากันเลยนะจ๊ะหมักทิ้งไว้30นาทีค่ะครบ30นาทีแล้วเอาปลาไปล้างจ้ามาค่ะมาทำส้มปลาซิวหางดำนะคะครูกุ๊กจะใช้นี่ค่ะข้าว1กำข้าวคั่ว1ช้อนเกลือ1ช้อนแล้วก็กระเทียมอีก2หัวค่ะคลุกเคล้าส่วนต่างๆเข้ากันเลยจ้าเราค่อยๆนวดนะคะเพราะว่าตัวปลาของเขามันตัวใหญ่หอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นข้าวคั่วมาเลยจ้านวดได้ที่แล้วนะคะดูตัวปลาก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะเก็บใส่กระปุกจ้าเก็บไว้3คืนนะคะเราค่อยมาปรุงกันจ้ะ3คืนนะคะนับ3คืนต้มปลาซิวหางดำจ้ะ